สวัสดีที่ชมฟังกันครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกดังจะยกมาเคียงเปล่งเสียงส่งเป็นการช่วยอำนวยทันให้จันโลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้ยืนยงคงกับพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะกระจ่างสว่างสวัยให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยสุขโชคชัยไปชั่วกาลอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุวัยสุทธิเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมระบบ FM 96 เมกะเฮิรตซ์อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการพระอาจารย์มหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มันมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินเป็นผู้อำนวยการและเป็นหัวหน้าสถานีออกอากาศเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ก็เข้าสู่รายการช้าไปนิดหนึ่งไม่น้อยเกือบ20นาที19นาทีผ่านไปแล้วก็ว่าวันนี้ฉุกละหุกเตรียมตัวช้าไปนิดนึงเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่วันนี้มาเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์คือเมืองดับลินหรือดับลินที่ชาวไอริชเขาออกเสียงส่วนใหญ่จะออกเสียงว่าดับลินเป็นเมืองหลวงของประเทศเพทายสุวรรณสิงหราชเข้ามาแล้วสาธุสาธุอจิตตะบารัวตามมาเป็นอันดับสองโมทนาจากเกาหลีจากเกาหลีใต้โอ้เป็นท่านแรกคุณโยมเพทายท่านเพทายสุวรรณสิงหราช
บอกสาธุว่าเงี้ยนะสาธุ นะวันนี้ก็ส่งเสียงมาผ่านดินฟ้าอากาศผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วสาธุสาธุผู้มีกิเลสตามเข้ามาขอบสาธุสาธุสาธุเออนะจากหมู่บ้านเมนิดหรืออาจจะเมนิดเนี่ยนะน่าจะถูกหลักใกล้ใกล้กับเมืองหลวงเมืองดับลินอยู่ในก็เรียกว่าอยู่ในดับลินห่างออกจากตัวเมืองมานิดหน่อยนะไม่มากประมาณ1 กิโลเอ้ย1 ชั่วโมงขับรถออกมา1 ชั่วโมงFC ตัวจริง FC ตัวจริงมาแล้วสุริยันคำปาท่านสุริยันคำปาบอกกราบนมัสการครับตอนนี้ไลฟ์สดที่ไหน กำลังพูดอยู่ กำลังพูดอยู่เป็นเมืองเป็นทาวอันนี้เป็นเมืองเป็นทาวชื่อเมนิตเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นปริมณฑลของเมืองดับลินเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์วันนี้ตอนกลางวันก็เมื่อวานเนี่ยวันนี้มันขึ้นวันใหม่แล้วเมื่อวานมาส่งงานที่สถานทูตอังกฤษนะแต่เป็นที่ทำวีซ่าของสถานทูตอังกฤษธนกฤตประวินโอสาธุธนกฤตประวินมาแล้วบอกกราบนมัสการหลวงพ่อจากแม่ร้อยเงินตำบลแม่ร้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ดวันนี้มากันเยอะแล้วมากันเยอะแล้ว มากันเยอะแล้วบอกกลับนมัสการหลวงพ่อวันนี้คุณโยมปรากิตเคยไปอินเดียด้วยกันวันนี้ก็บรรยากาศ6 องศา6 องศาขณะที่กำลังพูดอยู่นี้พยากรณ์อากาศต่ำสุด4 องศาและสูงสุดก็10 องศาดีไม่ลบวันนี้เนื่องจากเมื่อวานนี้ฝนตกฝนตกก็ทำให้อุ่นขึ้นมาหน่อยความเย็นความหนาวความเย็นก็ลดลงไปความหนาวความเย็นก็ลดลงไปตอนนี้ที่เมนิตปริมณฑลของเมืองดับลินตี 1:20 ตี 1:20ที่เมืองไทยก็8:20แล้ววันนี้ก็คงจะมีเหลือเวลาอยู่น้อยผู้มีกิเลสบอกว่าพระคุณเจ้าบางรูปแสดงธรรมะแต่มีเสียงเพลงนำมาก่อนผมว่าไม่เหมาะ
นะครับกระผมไม่ได้คิดจับผิดท่านนะครับแต่ผมคิดว่ามันควรให้พระธรรมของพระศาสดาแปดเปื้อนแปดเปื้อนนะครับคิดว่ามันทำให้มันทำให้คำสอนทำให้พระธรรมของพระศาสดาแปดเปื้อนดนตรีมีดนตรีนำขึ้นมาก่อนมีเสียงเพลงนำขึ้นมาก่อนอยู่ที่เสียงเพลงนะเสียงเพลงถ้าเป็นเสียงเพลงธรรมะเป็นเสียงเพลงธรรมะคีตาก็พอว่าหน่อยเพราะว่าอาตมาเองสมัยก่อนที่เคจัดทางวิทยุเนี่ยนะสมัยนั้นมันมีรำนำมีรำนำแล้วก็เอาทำเป็นสปอร์ตทำเป็นสปอร์ตไม่ได้วาดสดเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วาดสดเราก็เอาบทประพันธ์ขึ้นต้นแต่สมัยนั้นเนี่ยทำเป็นสปอร์ตไว้เอาเปิดก่อนเข้ารายการก็มีดนตรีแต่มันไม่ได้มีเสียงเพลงมีดนตรีมีดนตรีเสร็จแล้วก็เป็นรำนำเป็นคำประพันธ์เป็นกาบเป็นกลอนเป็นแหล่เป็นเขาเรียกอะไรทางภาคเหนือเราเรียกว่าเป็นข้าวห้ำนะมีข้าวห้ำมาขึ้นต้นก็มีเสียงดนตรีเสียงเพลงประกอบก่อนแล้วก็มีข้าวห้ำขึ้นต้นถ้าจะเป็นเพลงนี่ก็เป็นเพลงเกี่ยวกับธรรมะเป็นเพลงเกี่ยวกับธรรมะอย่างจัดรายการตอนกลางคืนเนี่ยก็เอาเสียงเพลงขึ้นก่อนธรรมะยามดึกธรรมะยามดึกเสียงเพลงเสียงธรรมเสียงธรรมลอยมากับเสียงลอยมากับเพลงอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นตอนเช้าก็เป็นเพลงตื่นเถิดตื่นเถิดพระเนนตื่นเถิดญาติโยมทั้งหลายอย่างเงี้ยตอนนี้เสียงธรรมมาแล้วธรรมะมาแล้วอย่างเงี้ยเป็นเพลงธรรมะแต่งเอง แต่งเองแล้วก็เอา ขออภัยแต่งเองแล้วก็เอามาเปิดก่อนเข้ารายการตื่นเถิดพระเนนชีเถนแก่อย่างเงี้ยนะก็ปลุกพระเนนให้ตื่นขึ้นมาก่อนด้วยเสียงเพลงแต่งขึ้นมาแล้วถ้าเป็นเพลงทั่วไปเพลงทั่วไปที่มันเกี่ยวข้องกับเป็นธรรมะมันก็พอได้อยู่บ้างนะพอได้อยู่บ้างแต่ถ้าจะถือว่าเป็นเพลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะอะไรเอาแค่ว่ามันสนุกสนานสำเริงสำราญอะไรกันไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพิจารณาดุลยพิจารณาของแต่ละท่านอย่างผู้มีกิเลสบอกว่านะผู้มีกิเลสบอกว่ามันจะทำให้ธรรมะของพระศาสดาแปดเปื้อนก็คิดได้คิดได้ว่าอาจจะทำให้มันมีเพลงเข้ามาประกอบด้วยแทนที่ว่าจะเป็นธรรมะ
ล้วนๆหรือเป็นธรรมะเป็นบทประพันธ์เป็นบทกลอนอะไรขึ้นต้นอะไรอย่างนี้นะความจริงมันก็มาทำนองเดียวกันอ่ะบทประพันธ์เช่นบทกลอนกาพย์ยานีอย่างเงี้ยนะขึ้นมาว่าก่อนมันก็คล้ายๆเดียวกันกับเป็นเพลงเพราะมันเป็นทำนองถึงแม้ว่าจะไม่เป็นทำนองเพลงอย่างชัดเจนก็ตามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละท่านแต่ละคนไปของแต่ละท่านแต่ละคนไปอย่างเพลงนำมาก่อนผมว่าไม่เหมาะสมนักครับก็เป็นความคิดเห็นว่าได้ไม่เป็นไรคิดเห็นว่าไม่เหมาะสมอาจจะมีหลายท่านอาจจะมีหลายท่านเห็นด้วยแต่สำหรับอาตมาก็เป็นกลางๆไว้ก่อน เป็นกลางๆไว้ก่อนหากว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะก็เป็นได้อนุโมทนาที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาบางทีอาจจะต้องทำโพลหรือมั้งนี่ทำโพลน่าจะดีมั้งนิยมผู้มีกิเลสเราทำโพลถามผู้ฟังถามผู้ชมว่าแล้วก็ดูผลว่าเป็นยังไงมีใครเห็นด้วยมากน้อยขนาดไหนมีใครไม่เห็นด้วยยังไงเดี๋ยวต่อไปน่าจะทำบ้างเหมือนรายการของสีโลดท็อกรายการของสีโลดท็อกเขาทำโพลให้ผู้ชมผู้ฟังลงคะแนนกันเข้ามาโหวตกันเข้ามาโหวตกันเข้ามาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงอย่างรายการของสส.สุนัยจุลพงศกรนี่ก็เขาก็ทำโพลเหมือนกันใส่ผู้ชมผู้ฟังโหวตกันเข้ามาตั้งหัวข้ออันนั้นเขาเป็นการเมืองอันนั้นเป็นเรื่องของการเมืองเอ้าวันนี้เดี๋ยวจะหมดเวลาจะแล้วจะหมดเวลาเดี๋ยวจะไม่ได้ว่าธรรมะนะตอนนี้ยังอยู่ในราชวัตรหมวดที่ว่าด้วยพระราชามัชฌิมปัณณาสมัชฌิมนิกายความจริงผมอยากไลฟ์สดเองแต่ผมเกรงใจพระครูจารย์ของผมได้ชมอยู่ติดตามชมอยู่ที่ไลฟ์สดนะหรือเนี่ยร่วมกับเข้ามาร่วมกับรายการแต่ว่ายังจะยังไม่ได้เปิดโปรแกรมเปิดโปรแกรมมาร่วมกันออกรายการเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต่อไปจะหาแอปที่เปิดให้ผู้ฟังเข้าร่วมเข้ากล้องร่วมกันแล้วก็พูดคุยด้วยกันทำได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำไอ้ที่ไม่ได้ทำเพราะอะไรทำไม่เป็น เป็นคนโบราณ เป็นคนโบราณทำยังไม่เป็นก็ให้คนอื่นทำให้พอได้อยู่พอได้อยู่เดี๋ยวต่อไปมาไลฟ์ด้วยกันออกอากาศด้วยกันออกหน้าจอด้วยกันเหมือนรายการอื่นๆที่เขาทำกันมีการสัมภาษณ์มีการเอาคนนั้นคนนี้มาร่วมมาเป็นพิธีกร
นะตัวเองก็เป็นพิธีกรอยู่แต่ว่าเอาพิธีกรมาร่วมนะก็มีได้มีได้นะอย่างผู้มีกิเลสนี่ก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวต่อไปค่อยพัฒนาขึ้นสกวีนะสกวีโอ้ก็ติดตามติดตามชมติดตามชมอยู่สกวีนะรูปมองรูปตัวเล็กมองไม่ชัดลูกสงลูกมีรูปเข้ามามองไม่ชัดตามกันเข้ามาตามกันเข้ามานะวันนี้เปลี่ยนที่วันนี้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางมายื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษที่สถานที่รับทําวีซ่าแล้วก็มาพักอยู่ที่เมนิตมาพักอยู่ที่เมนิตสกวีบอกว่าสาธุสาธุสาธุนะอ๋อสาธุ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 นี่แต่ตอนนี้ที่วัดฝายหินแต่ไม่แน่ใจว่าท่านพระครูอยู่หน้าจออยู่หน้าจออยู่ที่โทรศัพท์หรือเปล่านะไม่แน่ใจเกรงว่าจะอาจจะไม่มีคนรับ0532260588นะโทรเข้ามาได้แต่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าท่านพระครูอยู่หรือเปล่าในสถานีถ้ามีคนรับเป้าโทรศัพท์ก็รับได้ถ้าอยู่ต่างประเทศก็บวก 66เข้ามาหน่อยนะบวก 66 5322 6058 5322 6058จะโทรกันได้สำหรับทางเฟซที่ไลฟ์สดอยู่นี่ยังไม่ได้เปิดแอปให้เข้ามาไลฟ์สดร่วมกันนะเอาโอกาสต่อไปอ้าวยังอยู่ในเรื่องรัฐปาลสูตรนะรัฐปาลสูตรตอนนี้ก็มาถึงหน้าที่353ข้อที่297ข้อที่297ก็มาถึงตอนที่รัฐปาลกุลบุตรรัฐปาลกุลบุตรขออนุญาตจากมารดาบิดาพ่อแม่เพื่อที่จะออกบวชปรากฏว่าไม่ได้พ่อแม่ไม่ยอมให้ออกบวชสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนกรานเหมือนเดิมมารดาบิดาของรัฐบาลกุลบุตรก็ได้กล่าวว่าเนี่ยพ่อรัฐบาลนะเจ้าเป็นลูกคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีพ่อรัฐบาลลูกไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อย
จงลุกขึ้นเถิดก็รัฐบาลไม่ได้หมายไม่ได้ไปเรียกรัฐบาลทั้งหลายนะไม่ได้เรียกรัฐบาลทั้งหลายอันนี้เป็นชื่อเป็นชื่อของรัฐรัฐปาละกุลบุตรรัฐบาลกุลบุตรจงยินดีบริโภคความบริโภคกามไปพังพรางเถอะว่างั้นนะให้บริโภคกามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่กับบ้านกับช่องอยู่ครองบ้านครองเรือนไปเถอะว่างั้นนะอย่าได้ออกบวชเลยว่างั้นทำบุญไปทำบุญไปพรางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยเด็ดขาดเลยนะยื่นคำขาดไม่ให้ไปโดยเด็ดขาดถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูกเหตุไฉนพ่อแม่จะอนุญาตให้ลูกซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าจงลุกขึ้นพ่อรัฐปาละลูกจงบริโภคจงดื่มจงกินจงนอนจงครองคารวะเย่าเรือนนี้ต่อไปเถิดถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูกเหตุไฉนพ่อแม่จะอนุญาตให้ลูกซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าท่านรัฐครั้งที่สามในท่านรัฐบาลกุลบุตรก็จำเป็นต้องเงียบอยู่เฉยๆเงียบไม่ขอแล้วถึงขอก็ไม่ได้พ่อแม่ไม่ให้อนุญาตอันนี้เป็นหลักการในพระพุทธศาสนานะที่คนที่จะบวชเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาหรือใครที่อยู่ด้วยกันนะที่อยู่ด้วยกันที่จะดูแลได้ทรัพย์สมบัติดูแลบ้านเรือนดูแลงานงานการไร่การนาหรืองานการบ้านทั้งหลายจึงจะออกบวชได้คนนั้นอนุญาตจึงจะออกบวชได้สาเหตุมาตั้งแต่ครั้งแรกที่พระเจ้าสุโธทนะขอร้องพระพุทธเจ้าว่าต่อไปเนี่ยใครจะบวชต้องขอให้ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนเนื่องจากพระพุทธเจ้าบวชสามเณรราหุลน่ะพระราหุลน่ะพระราหุลสามเณรราหุลบุตรชายราชบุตรราชบุตรซึ่งเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอ่ะนะไปขอทรัพย์สมบัติแม่พระนางพิมพาเนี่ยนะให้ราหุลไปขอสมบัติของพ่อคราวที่กลับนิวัตเมืองกบิลพัทเมืองกบิลพัทครั้งแรกนะโอ้ก็ส่งราหุลราชกุมารไปขอทรัพย์สมบัติจากพ่อก็เลยมาพระพุทธองค์ก็ทรัพย์สมบัติภายนอกมันไม่มั่นคงเอาทรัพย์ภายในให้ดีกว่าทรัพย์ภายในคือศีลธรรมกรรมฐานคือพระนิพพานเนี่ยนะเป็นทรัพย์ภายในบวชเลย ทรงผนวดทรงบวชลูกชายสามมันเป็นสามเณรสามเณรลาหุนคนนั้นพระเจ้าสุโธทนะเป็นเดือดเป็นแค้นเลยทีนี้ตามไปถึงวัดนิโครธารามสมัยนั้นน่ะไปถึงวัดนิโครธารามที่จะสร้างจ
สร้างเป็นวัดนั่นนะสร้างเป็นที่อยู่ที่อาศัยของพระพุทธเจ้าถวายต้นไทรต้นไทรวัดต้นไทรวัดไทรงามนี่ตั้งชื่อเป็นวัดไทรงามเลยเหมือนที่สุพรรณบุรีวัดไทรงามเป็นวัดแรกในเมืองกบิลพัทที่พระเจ้าสุโธทนะถวายเป็นวัดให้กับพุทธองค์ตามไปถึงวัดเลยโอ้เนี่ยยังไงเนี่ยเอาลูกเอาหลานบวชไม่ได้รับอนุญาตจากข้าพระองค์ก่อนเหมือนกันนะไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อก่อนเนี่ยหลานชายว่าจะเอาสืบทอดเป็นเรียกอะไรเป็นรัชทายาทเนี่ยยังไม่ได้มันยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นรัชทายาทเหมือนกันนะเอาบวชซะแล้วเหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรเอาบวชแล้วก็บวชไปแต่ว่าต่อไปในวันข้างหน้าใครที่จะบวชต้องขอให้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนจากพ่อจากแม่จากปู่จากลุงอันนี้พระองค์เองออกบวชก็ไม่มีใครสืบทอดราชสมบัติแล้วก็ลูกแทนที่ว่าโตขึ้นมาจะได้สืบทอดราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนก็กลับเอามาบวชอีกอย่างเงี้ยนะต่อว่าใหญ่เลยพระพุทธองค์ก็จึงได้อนุญาตว่าอันนี้บวชแล้วก็บวชไปต่อไปข้างหน้าเนี่ยอะไรจะบวชต้องขออนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองใกล้ชิดก่อนนะก็เป็นประเพณีอย่างนี้มาเนี่ยเป็นประเพณีอย่างนี้มาท่านรัฐบาลกุลบุตรก็เหมือนเดียวกันไปขออนุญาตบิดามารดาก็ไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่ได้บวชต่อมาพวกเพื่อนของรัฐบาลกุลบุตรก็พากันเข้าไปหารัฐกุลบุตรถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่ารัฐบาลเพื่อนรักเพื่อนเป็นลูกชายคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขความสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีเพื่อนไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อยเลยไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อยเลยแล้วก็ว่าเนื้อความตามที่มารดาบิดาได้ว่าไว้นั่นแหละนะไม่รู้เพราะว่ายังไม่รู้จักทุกข์ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีคู่ครองยังไม่มีคู่ครองท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเพราะว่าเจ้าของห้องกำลังหลับอยู่นี่ก็เป็นห้องพักในที่บ้านของแอบจัดรายการเรามีเสียงอะไรดังขึ้นมาต้องขออภัย เพื่อนๆก็พากันมาหามาหาแล้วก็พูดคุยกับท่านรัฐบาลกุลบุตรว่าพ่อแม่จะให้อนุญาตให้บวชได้ยังไงเล่าอย่างนั้นนะว่าจะบวชได้ยังไงเมื่อสหายเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วรัฐบาลกุลบุตรก็ได้นิ่งเฉยอยู่ครั้งที่สองครั้งที่สามนะรัฐบาลก็นิ่งเฉยนิ่งเฉย
ลำดับนั้นพวกเพื่อนพวกเพื่อนเพื่อนของรัฐบาลกุลบุตรเนี่ยก็เข้าไปหามารดาบิดาของท่านรัฐบาลกุลบุตรถึงที่อยู่เลยกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ครับนะรัฐบาลกุลบุตรนี้นอนบนพื้นที่ไม่มีเครื่องปูลาดณที่นั้นเองด้วยตั้งใจว่าเราจะตายหรือจะได้บวชก็ที่ตรงนี้แหละว่าไงนะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมให้รัฐบาลกุลบุตรออกบวชเรียนบวชเป็นบรรพชิตเขาจะตายหน้าที่วันนี้แน่แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้รัฐบาลกุลบุตรของคุณพ่อคุณแม่ออกบวชเป็นบรรพชิตคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เห็นเขาแม่บวชแล้วหากรัฐบาลกุลบุตรเนี่ยจักไม่ยินดีในการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเขาจะมีทางไปที่ไหนอื่นเล่าก็จะกลับมาที่บ้านนี้แหละคุณพ่อคุณแม่จงได้โปรดอนุญาตให้รัฐบาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยเถิดโอ้ไปขออ้อนวอนไปคุยกับพ่อแม่ของท่านรัฐบาลมารดาบิดากล่าวว่าลูกทั้งหลายพ่อแม่อนุญาตให้รัฐบาลกุลบุตรออกบวชหรือจากออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้แต่ถ้าบวชแล้วต้องการเยี่ยมพ่อแม่บ้างต้องการให้มาเยี่ยมพ่อแม่บ้างนะอย่าไปจะบวชแล้วอย่าหนีไปเลยว่างั้นน่ะหนีไปเลยบวชแล้วหายไปเลยไม่ได้ต้องมาเยี่ยมพ่อแม่บ้างนะต่อมาพวกเพื่อนพากันเข้าไปหารัฐบาลรัฐปาลกุลบุตรถึงที่อยู่แล้วก็กล่าวว่าโอ้เชิญลุกขึ้นเชิญลุกขึ้นรัฐบาลเพื่อนรักคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้เพื่อนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้หมดเอาไว้ออกมาหมดเวลาลุกขึ้นลุกขึ้นอย่าร้องไห้นี่ใกล้จะหมดเวลาแล้วลุกขึ้นเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวจะไม่ทันได้บวชคุณพ่อคุณแม่อนุญาตแล้วว่างั้นนะแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดหน่อยว่าถ้าบวชแล้วเนี่ยขอให้มาเยี่ยมพ่อแม่บ้างมาเยี่ยมให้พ่อแม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองบ้างจะบวชแล้วหายหนีเข้าป่าหายไปเลยเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเหมือนกันนะใจหายไปด้วยใจพ่อแม่จะหายไปด้วยไปมาเยี่ยมบ้าง อันนี้รัฐปาละก็ลุกขึ้นบำรุงร่างกายให้เกิดกำลังโอ้โหไม่กินข้าวไม่กินน้ำนั่งจับเจ้าอยู่จะตายให้ได้นะเพราะงั้นนะไม่กินข้าวไม่กินน้ำเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทขอพระพุทธองค์ขอบวชขอบวชข้าแต่พระองค์เจริญมารดาบิดาอนุญาตให้ข้าพระองค์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วขอพระผู้มีพระภาคได้บวชให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดนะพระพุทธองค์ก็บวชให้ให้บวชให้ท่านรัฐบาลเนี่ยบวชเสร็จแล้วทำไงเมื่อเห็นบารมีมาถึงให้ฉันนมบูดนมบูดให้ท่านรัฐบาลให้ฉันโอ้มารดาบิดาของท่านรัฐบาลก็กล่าวว่าลูกเอ้ยถ้าเธอพูดจริงนะฉันจะปลดปล่อยเธอให้เป็นไทยเหมือนกันนะมารดาท่านรัฐบาลเข้าไปหาบิดามารดาท่านรัฐบาลละถึงที่อยู่กล่าวว่าเดชบุญท่านข้าบดีท่านรู้ไหม
ได้ยินว่ารัฏฐกุลบุตรกลับมาแล้วเหมือนกันโอ้โหกินนมบูดเลยหนีกินโอ้เอาไปเอามาหมดเวลากินนมบูดเลยหนีไปวันนี้พอเพื่อนเพื่อนก็เห็นท่านรัฐบาลกลับมาแล้วว่าโอ้ก็เลยมาบอกพ่อแม่ว่าเลยกินนมบุตรแล้วก็เลยไม่พอใจน้อยใจหนีไปกล่าวว่ามาเถิดรัฐบาลพวกเราจะไปจะไปเรียนด้วยกันเหมือนกันนะไปเรียนด้วยกันโอ้ผิดไปพ่อแม่พ่อแม่ไม่ใช่ท่านรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลไปบวชไปบวชก็เลยมาบอกว่าโอ้ท่านรัฐบาลมาเยี่ยมละมาเยี่ยมมาเยี่ยมบ้านแล้วมาเยี่ยมบ้านแล้วต่อมาก็ดีใจดีใจไปปฏิบัติธรรมและบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านรัฐปาละนี่นะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกลับมาแสดงธรรมให้แก่มารดาบิดาแสดงธรรมให้กับมารดาบิดาผู้ยืดยาววันนี้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวบทธรรมเป็นคาถาภาษาบาลีครับเป็นภาษาเป็นธรรมะหลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็แสดงธรรมให้พ่อแม่ฟังอะไรบ้างเดี๋ยวก็ค่อยฟังกันต่อไปในวันในวันต่อไปวันนี้สักวีเป็นท่านสุดท้ายเข้าเส้นชัยในวันนี้ขอโมทนาด้วยขอบคุณมากอันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจักต้องพรากลาพาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนให้ชมฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันนะท่านหนาเชิญเข้ามาฟังเถิดทำเลิศหลายแปดโมงตรงส่งเสียงดังฟังสบายแต่วันนี้ช้าไปหน่อยห้าทุ่มตรงส่งเสียงดังฟังสบายที่วัดพระธาตุดอยสุเทพฟังบรรยายไตรปิฎกสาธกธรรมขอทุกท่านสุขีวันนี้นะถ้าเป็นตอนกลางคืนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ห้าทุ่มขอทุกท่านหลับฝันดีคืนนี้นะอ้าวนึกว่าสักวีเป็นท่านสุดท้ายพระดาราเข้ามาแล้วเป็นท่านสุดท้ายพระดารานี้เป็นโอจากกัมพูชาเนี่ยจากประเทศกัมพูชาโอสาธุเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้พรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มด่ำด้วยคำกลอนคำฉันประพันธ์พร่ำเป็นระบำทำบันเทิงรื่นเริงใจขอเจริญพร